ตรงส่วนนี้เขาให้ความสำคัญว่ายังไงในส่วนของกฎกระทรวงฉบับนี้นะคะนั่นก็คือมีการกำหนดไว้ว่าโครงการใดก็แล้วแต่นะคะที่จะสร้างขึ้นจะต้องมีการกำหนดให้ทำในส่วนของไฟคอมพาร์ตเมนต์หรือการแบ่งส่วนการป้องกันไฟนั่นเองถ้าหากเราได้ยินคำว่าไฟคอมพาร์ตเมนต์หรือการแบ่งส่วนการป้องกันไฟเนี่ยตามความเข้าใจของเราเข้าใจว่ายังไงคะก็คืออธิบายง่ายๆนะคะในส่วนของในการออกแบบงานซีวิลเนี่ยเขาก็จะต้องมีบริเวณพื้นที่ที่ถือว่าเป็นเซฟตี้โซนนั่นก็คือเป็นพื้นที่ที่สามารถรับโหลดได้เยอะๆเผื่อที่ว่าเวลาเกิดเหตุอะไรขึ้นมาเนี่ยคนจะต้องมูฟไปยังบริเวณพื้นที่นั้นเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องคาดการณ์ไว้ล่วงหน้าเช่นเดียวกันในส่วนของเซฟตี้โซนในส่วนของการป้องกันอัคคีภัยก็จะต้องทำในส่วนของพื้นที่ที่เป็นแอเรียที่เป็นเซฟตี้โซนนั่นก็คือพื้นที่ปลอดภัยเพื่อที่จะสามารถทำให้คนเนี่ยmove ไปยังบริเวณบันไดหนีไฟได้อย่างทันท่วงทีแล้วก็เป็นการประหยัดเวลามากที่สุดด้วยนะคะนี่ตามลักษณะก็จะคือจะเป็นพื้นที่บริเวณตรงส่วนนี้แล้วถ้าหากตามทฤษฎีเนี่ยเราจะต้องทำแนวไหนบ้างสามารถทำได้2แนวนะคะในการทำในส่วนของไฟคอมพาร์ทเมนต์นั่นก็คือทำในส่วนของแนวตั้งก็คือระหว่างผนังแต่ละชั้นยาวขึ้นไปเพราะฉะนั้นถ้าหากเกิดเพลิงไหม้ขึ้นมาเนี่ยมันก็จะลามแค่ระหว่างชั้น1ไปชั้น2ชั้น2ไปชั้น3แต่มันจะไม่สามารถลามไประหว่างห้องได้เช่นเดียวกันถ้าหากเราทำแค่แนวเดียวนั่นก็คือแนวนอนถ้าหากเกิดเพลิงไหม้ขึ้นชั้นที่2มันก็ไม่สามารถที่จะลามขึ้นไปยังชั้นบนก็คือจะลามแค่ระหว่างห้องต่อห้องเท่านั้นเองเดี๋ยวเรามาดูอาคารนี้นะคะจากรูปแรกเนี่ยแคทได้โชว์ไปแล้วนี่นะคะก็คือหน้าตาของตึกวินเซอร์เห็นไหมคะว่าสวยงามมากถามว่ามีการทำในส่วนของการป้องกันไฟและควันลามไหมเขาทำนะคะแล้วทำทั้งสองแนวด้วยก็คือทำทั้งแนวตั้งและแนวนอนด้วยแต่เผอิญค่ะโชคร้ายเกิดเพลิงไหม้ขึ้นมาพอเขาคิดว่าในส่วนของบริเวณพื้นที่ที่อยู่ตรงระเบียงอะค่ะที่ต่อไปยังกระจกรอบนอกเนี่ยเขาคิดว่ามันไม่ใช่จุดเสี่ยงเหมือนเราทั่วๆไปว่าเวลาเราออกไปเดินระเบียงตรงส่วนนั้นไม่ใช่พื้นที่ที่แบบอันตรายอะไรหรอกไม่เกิดเพลิงไหม้หรอกเพราะมันไม่มีในส่วนของพวกบัสดักบัสเวย์ช่องไฟฟ้าอะไรผ่านเนี่ยค่ะก็คือพอเกิดเหตุเพลิงไหม้ขึ้นมาแล้วในส่วนของบริเวณรอบๆตัวอาคารเนี่ยเขามีการใช้ล็อกวูปกติเนี่ยเอามาปิดไว้พอปิดไว้เนี่ยแล้วก็มีการซีลด้วยซิลิโคนถ้าหากบ้านเราก็จะเป็นซิลิโคนหลอดละ60บาทเอามาซีลไว้แล้วก็ปิดด้วยอลูมิเนียมแล้วเผอิญว่าโชคร้ายตึกนี้ค่ะเขาเกิดเพลิงไหม้ขึ้นมาแล้วตรงโครงบริเวณด้านข้างเนี่ยเป็นอลูมิเนียมซึ่งตามปกติอลูมิเนียมพอเขาโดนความร้อนโดนเพลิงไหม้แล้วเขาจะเป็นยังไงคะเขาจะโก่งตัวจอยลอยต่อเนี่ยมันไม่ได้มูฟเมนต์เคลื่อนที่ตามไปด้วยมันก็เลยทำให้ในส่วนของควันไฟเนี่ยมันลีกจากต้นเพลิงขึ้นไปยังชั้น2แล้วก็กระจายไปเรื่อยๆจนสุดท้ายค่ะสภาพตึกเหลือเป็นแบบนี้จากวินเซอร์ที่สวยงามของเราซึ่งก็ถือว่าอันตรายมากเลยนะคะและเนี่ยค่ะก็คือจะเป็นในส่วนของบริเวณพื้นที่สมมติว่าตรงด้านที่เราจะทำเนี่ยอยู่อีกฝั่งนึงเพราะว่าเราจะต้องเข้าใจด้วยในปัจจุบันเนี้ยค่ะด้วยความที่กฎหมายยังออกมายังไม่มากมายเหมือนในส่วนของต่างประเทศมากเท่าไหร่นักถ้าหากจะให้ทำทั้งหมดเลยเนี่ยก็ดูว่าจะเป็นการทำให้ในส่วนของงบตัวนี้ค่อนข้างที่จะสูงมากเกินไปก็เลยจะมีพื้นที่ตรงบริเวณที่บังคับทำอะค่ะก็คือจะเป็นในส่วนของตรงนี้บริเวณที่เรียกว่าคอริดอร์ตรงส่วนนี้ค่ะนี่ถือว่าเวลาที่จะตรวจตึกอะค่ะมีในส่วนของพระราชบัญญัติควบคุมอาคารแล้วก็ในส่วนของกฎกระทรวงเนี่ยดูแลตรงนี้อยู่ว่ายังไงก็จะต้องทำเพราะฉะนั้นนั่นหมายความว่าบริเวณท่อที่หากมันมีช่องเปิดระหว่างห้องกับคอริดอร์ที่มันเกิดเป็นช่องเปิดไม่ว่าจะเป็นท่อเหล็กท่อ PVC หรือเป็นในส่วนของบัสดักท่อไฟฟ้าอะไรที่ทะลุผ่านไปยังคอริดอร์ได้หรือรวมถึงตรงบริเวณรอยต่อต่างๆนะคะเราจะต้องทำด้วยตรงส่วนนั้นก็คือจะต้องมีการซีลซึ่งให้เกิดค่าความต้านทานไฟตามสเปคที่ทางโครงการกำหนดในส่วนของดีไซเนอร์กำหนดแล้วถามว่าดีไซเนอร์เนี่ยเขาฟอลโล่ตามอะไรดีไซเนอร์เขาก็จะมีการศึกษาในส่วนของมาตรฐานแล้วก็สแตนดาร์ดต่างๆก็เลยมีการกำหนดค่าตรงส่วนนี้มาเอาละค่ะแล้วจากเมื่อสักครู่ที่เราได้เห็นแล้วจากที่เราได้คุยกันไปแล้วนะคะเราก็มาดูกันว่าในส่วนของ Active Fire Protection กับในส่วนของ Passive Fire Protection เนี่ยมันแตกต่างกันยังไงตามความเข้าใจเรานี่เราคิดว่ามันแตกต่างกันยังไงคะถ้าหากเป็นพวกระบบ Automatic System เนี่ยเราจะสังเกตเห็นว่าเขาจะต้องรอให้ในส่วนของเพลิงไหม้เกิดขึ้นมาก่อนแล้วระบบต่างๆค่อยทำงานแล้วพอเพลิงไหม้เกิดขึ้นเขาทำงานปุ๊บปั๊บเลยหรือเปล่าคะ
เปล่าก็คือจะต้องใช้ระยะเวลาประมาณนึงเพื่อให้ในส่วนของควันเนี่ยเครื่องสามารถจับในส่วนปริมาณควันได้หรือสามารถจับในส่วนของอุณหภูมิได้นั่นหมายความว่าเขาจะต้องอาศัยระยะเวลาประมาณนึงก่อนนั่นก็คือเขาจะเป็นระบบที่ต่อสู้กับไฟก็คือรอให้ไฟเกิดขึ้นมาก่อนเพราะฉะนั้นตัวอย่างในส่วนของ Active Fire Protection ตรงส่วนนี้นะคะก็จะเป็นในส่วนของสปริงเกอร์ต่างๆ Fire Alarm ต่างๆในขณะที่ Passive Fire Protection ที่เราจะมาคุยกันในวันนี้นะคะก็คือเขาจะเป็นระบบที่ติดตั้งอยู่กับในส่วนของบริเวณที่เป็นโครงสร้างของเราตั้งแต่เริ่มตั้งโครงการเลยเขาจะเป็นในส่วนของระบบที่ตั้งรับนั่นหมายความว่าเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่พื้นที่บริเวณนั้นมีการทำในส่วน Fire Compartment ไว้แล้วเกิดเพลิงไหม้ขึ้นมาระบบพร้อมที่จะทำงานได้ทันทีระบบพวกนี้นะคะก็จะเป็นในส่วนของไฟบารีเออร์ไฟดอร์สโมกแดมเปอร์อะไรต่างๆเดี๋ยวเรามาดูรูปแบบกันนะคะว่ามันมีกี่รูปแบบมันมีทั้งหมด3รูปแบบค่ะในส่วนของไฟสต็อปนะคะหรือวัสดุการป้องกันไฟแล้วก็ควันลามตัวแรกเนี่ยก็คือในส่วนของวัสดุที่เกี่ยวกับช่องเปิดแล้วก็ร้อยผ่านไม่ว่าร้อยผ่านพื้นก็ดีร้อยผ่านผนังก็ดีในส่วนตัวที่2เนี่ยก็คือจะเป็นในส่วนของรูปแบบของงานทางด้านจอยต่างๆแล้วก็รูปแบบที่3ก็คือรอยต่อรอบอาคารซึ่งตามปกติเนี่ยเราจะเห็นว่าห้องต่างๆเนี่ยถ้าหากมีการก่ออิฐมวลเบาก็ดีอิฐมอนก็ดีสามารถที่จะทำจากพื้นเนี่ยเทชนท้องพื้นได้ไหมคะก่อชนท้องพื้นได้หรือเปล่า พอดีเป๊ะเลยหรือเปล่าคะในปัจจุบันนี้อย่างน้อยๆเนี่ยก็คือจะต้องเหลือแก็บประมาณสัก10เซนและในส่วนของบริเวณแก็บที่เหลืออยู่นะคะในปัจจุบันนี้จากที่แคทได้ไปดูตามหน้างานต่างๆเนี่ยจะมีการเอาในส่วนของล็อกวูลค่ะไปปิดไว้แล้วก็มีการฉาบปิดซึ่งถือว่าบริเวณจุดนั้นเนี่ยค่อนข้างที่จะอันตรายนะคะเพราะว่าในส่วนของล็อกวูลหรือฉนวนใยหินเนี่ยก็คือเขาไม่ได้เป็นในส่วนของการป้องกันไฟเขาไม่สามารถที่จะมีค่าการต้านทานไฟได้นี่ค่ะเป็นหน้าตาที่จะเห็นได้ชัดขึ้นตัวแรกเนี่ยคือจะเป็นในส่วนของวัสดุที่ร้อยผ่านถ้าหากเป็นในส่วนของบริเวณผนังนะคะจะต้องทำทั้งสองด้านเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะคาดเดาได้ว่าต้นเพลิงเนี่ยมันจะเกิดขึ้นจากด้านซ้ายหรือด้านขวาในขณะที่ถ้าหากเป็นรอยช่องเปิดที่อยู่ระหว่างพื้นเนี่ยสามารถทำด้านเดียวซึ่งก็คือด้านบนเพราะว่าตามธรรมชาติในส่วนของควันเนี่ยตามทฤษฎีในส่วนของควันเนี่ยเขาจะ move จากล่างขึ้นบนอยู่แล้วนี่นะคะก็คือจะเป็นในส่วนของการทำงานเขาตรงส่วนนี้ค่ะก็คือเป็นท่อในส่วนของท่อ PVC พอหลังจากเขาโดนไฟเนี่ยเขาก็จะมีการเมลตัวแล้วเขาก็จะหายไปถ้าหากตรงส่วนนี้ไม่ได้บล็อกให้เป็นพื้นที่ที่เป็นไฟคอมพาร์ตเมนต์ไว้ตรงส่วนนี้เราก็จะมองเห็นเป็นช่องเปิดพอเป็นช่องเปิดในส่วนของควันแล้วก็เปลวไฟลามได้แต่ถ้าหากเราใช้ในส่วนของไฟสต็อปเนี่ยมาบล็อกพื้นที่ตรงส่วนนี้ไว้จะเห็นว่ามันก็จะทำปฏิกิริยาแล้วก็จะปิดช่องเปิดไว้เนี่ยค่ะก็คือเป็นหน้างานพอหลังจากที่โดนเพลิงไหม้ขึ้นท่อเหล็กเนี่ยยังมีแต่บริเวณที่เป็นรอยต่อที่เป็นท่อ PVC เนี่ยคือหายไปหมดแล้วแล้วตรงส่วนนี้ค่ะเป็นบริเวณรอยต่อเราจะเห็นว่ารอยต่อระหว่างผนังกับผนังรอยต่อระหว่างพื้นกับผนังพื้นกับพื้นตามปกติเนี่ยค่ะก็คือจะมีการซีลด้วยซิลิโคนธรรมดาซึ่งซิลิโคนธรรมดาค่ะที่เอามาใช้กันเนี่ยเป็นเชื้อเพลิงได้อย่างดีเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญพอเกิดเพลิงไหม้ขึ้นมาเนี่ยจะก่อให้เกิดท็อกซิกพอเกิดท็อกซิกเนี่ยก็เลยจะทำให้คนที่อาศัยอยู่บริเวณพื้นที่นั้นน่ะเกิดอันตรายได้ก็คือไม่สามารถที่จะเคลื่อนย้ายออกไปได้ทันนี่ก็คือจะเป็นการทำงานของเขาก็คือจะมีการใส่ในตัวล็อกวูลแล้วก็มีการด้วยซิลด้วยซิลิโคนซึ่งจริงๆแล้วเราจะต้องมีการทำในส่วนของไฟสต็อปซิสเต็มไว้เพราะว่าตัวนี้จะมีค่าการมูฟเมนต์ด้วยก็คือยังไงก็แล้วแต่ถ้าหากเกิดอะไรขึ้นเขาก็จะมีการยืดหยุ่นแล้วก็เคลื่อนที่ตามแล้วก็บล็อกพื้นที่ไม่ให้ในส่วนของควันเนี่ยมันสามารถเคลื่อนที่จากบริเวณต้นเพลิงไปยังบริเวณพื้นที่อื่นได้หรือบริเวณรอยต่อระหว่างผนังนะคะ Head of Wall Joint ตรงบริเวณส่วนนี้ก็คือจะต้องให้ความสำคัญตรงส่วนนี้ด้วยหรือตรงในส่วนของงาน Curtain Wall ค่ะก็คือว่าถ้าหากเราไม่ได้ทำในส่วนของไฟคอมพาร์ตเมนต์ไว้ใส่แต่ตัวล็อกวูลเนี่ยค่ะพอหลังจากไอตัวในส่วนของโครงอลูมิเนียมเนี่ยมันโก่งตัวในส่วนของตัวเปลวไฟมันก็สามารถที่จะลามขึ้นไปได้ช่องเปิดตามช่องเปิดต่างๆ